พุทธศักราช2419พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสชลบุรีณบริเวณอ่างศิลาเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีได้สร้างพระพลาถวายเป็นที่ประทับภายหลังสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชทานนามว่าตึกมหาราชและตึกราชินีครั้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชในตึกมหาราชแห่งนี้เพื่อแนะนำวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอ่างศิลาได้แก่การแกะสลักครกหินวิถีการทำประมงและผ้าทออ่างศิลาซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากแล้วกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย